รุดเหนื่อยเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกแล้วตกลงไอ้ซูมาเล็กเราไปไม่ถึงทำไงก็ต้องพรุ่งนี้แหละตอนนี้มันอยู่ความสูงประมาณ 4,000 ได้ 4,000 4,000 เมตรแต่ว่าเราทิ้งเพื่อนเราไว้อยู่คนหนึ่งนะรองเออโอเคช่างแม่งนะโอเคอันนี้เป็นสาวๆทิเบตันที่เขาแบกหินมาเนี่ยดูเขาแบกหินมาดิอันนี้หินเนี่ยแบกขึ้นเขาอ่ะคิดดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยเป้ไปชี้ดูทักหน่อยเป้เดินฮัลโหลยูนี่ฮาวอ่ะนี่ฮะอันนี้ซื้อไปส่งเสียงนี่นี่ทีชุดทีชุดเฮ้ยเจ้ามาเดินนี่คือกลุ่มที่จะทยอยมาทีละประมาณ5คนจะทยอยมาเรื่อยๆมาเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันนี่หินนะโอเคอุทยานแห่งชาติยาติงตอนนี้เป็นไงแล้วก็มาถึงแล้วเยี่ยเราหลงฮัลโหลอิตาลีเยอะเยอะอายุเป็นจีนThis is Lo Yeong ฮิเล็กว่าไงฮิเล็กจะอยู่ในรูปเปล่าเดี๋ยวผมจับถ่ายให้นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอ้ซะเดี๋ยวนะโอ้ยถ่ายมาถ่ายมาเร็วไม่ต้องกดเลยใช่ไหมไม่ต้องกดถ่ายแล้วโอ้เบนอะเบนเดี๋ยวนะมา come on ระวังขี้จามารีเฮ้ยตอนนี้ถึงแล้วนะอันนี้เพื่อนใหม่ชื่อเบนจามินคนใจคนจีนเนี่ยเป็นไงถ้าปิดก็กดเลยเดี๋ยวจะโชว์วิวก่อนตอนนี้อยู่ประมาณ4,200คนถ่ายสายนี้ถ่ายกล้องด้วยโอเคถึงแล้วทุกคนถึงแล้วที่นี่ว้าเป๊ะถ่ายนี้ถึงแล้วโอเคนี่คือลั่วเหลาหลงสุดยอดมากับเพื่อนเป้นี่แน่นอนจริงโอ้โหดูเขาแอคแจ็คก้าโคตรสวยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะลำบากนิดลำบากหน่อยไม่ใช่ลำบากเยอะแต่ก็คุ้มถ่ายหน่อยจูนหน่อยผมถ่ายแล้วผมอยากเข้าห้องเยอะนี่ผมอยากดีในกล้องอ่ะเดินนะผมเดินถอยหลังไปเรื่อยไปเดินถอยหลังไปเรื่อยเดินถอยหลังไปเรื่อยไปจอยแต่เหนื่อยอันนี้4,800เนอะประมาณหายใจไม่ออกเลยเห็นท้องโอเคปิดนี่เป็นอึงงูนึงเดือดแรงตั้งแต่หนาวเอาหิเล็บจะเดินไปทำไมอ่ะปัดเป็นไงเป้เข้าห้องไหนโอ้ลึกนะเรามันละลายนะน้ำแข็งเท่านั้นนะโอ้โหวิวข้างหลังโคตรสวยเป็นไปได้ไงเนี่ยหิเล็บเดินไปน้ำแข็งอ่ะกลับเถอะผมช่วยไม่ได้เป็นไงเป้โอ้น้ำเป็นน้ำแข็งเลยอะไหนจริงด้วยเปล่าดูดิลายมาแล้วเนี่ยขอบตรงเนี้ยถ้าเกิดมายืนเนี่ยตรงเนี้ยฟุดเลยลื่นไม่ได้เลยอะทีนี้เรามาดูดิจอดดูบ้างนะระวังลื่นนะเนี่ยวิวข้างบนเป็นฟ้าเลยเป็นภูเขาหิมะสุดยอดเป็นไงน้ำแข็งเย็นไหมเป้โ
โอ้โหเย็นโคตรเดินบนหิมะแข็งแน่ถึงอ่ะเฮ้ยเป้อย่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันจงเฮ้ยเป้อย่าเป้ถอยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพอเข้ามาเออไปโอ้ย